อะไรนะอาทิตย์หน้าเลยเหรอไล่อัธวัชชัยแล้ววันจันทร์แรกไม่ใช่นะว่าจะพาจุลี่นะไปหาลูกชายให้ได้เลยวักลีวักลีเฮียนี่อัธวัชชัยอีจะให้เราพาอมหมวยเราเนี่ยไปหาลูกชายอีถึงนู่นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิอีบอกว่าถ้าขึงมัวรอให้ว่างกันนะอีบอกว่าชาติเนี่ยไม่ได้เจอกันสักทีเดียวกับว่าจะจ้างรถตู้นะแล้วก็หงกันไปเยี่ยมลูกชายที่ทำงานซะเลยอ่ะก็ดีเลยแล้วเวลาเด็กสองคนเจอกันนะเราก็จับกันมั่งหมายกันซะเลยคราวนี้อาจูรี่นะบ่ายเบี่ยงไม่ไล่แล้วปีจับแต่งงานกันซะเลยคราวนี้ชาวบ้านจะได้เลิกขังเราสักทีนะว่าอาจูรี่เนี่ยอีเป็นท้องกับเจลลี่หรือเปล่าอ่ะเฮียฮะเป็นทอมกับลี่ไม่ใช่ทอมกับเจลลี่ว้าเหมือนกันนะอย่าจะเหมือนกันได้ยังไงทอมกับลี่ไม่ใช่ทอมกับเจลลี่เจลลี่มันไม่คุ้มโอ้ช่างมันก็ฮัลโหลวิทย์เหรอพรุ่งนี้มารับฉันที่บ้านด้วยนะฉันจะไปฟาร์มเหมือนไล่กับพวกแกดีไม่มีเหรอไม่มีค่ะนี่หาจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปงานไม่ทันพอดีอ่ะอาจจะไปรอหนูอยู่ข้างนอกแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวมินขอไปตามหาไอ้ตัวดีก่อนนะคะทางวาจาก็ต้องทางร่างกายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณใครลวนลามน้องสาวคุณเมื่อกี้คุณก็เห็นอยู่กับตาว่าใครทับใครโอ้ยนี่คุณกำลังจะหาว่าน้องฉันไม่ฝ่ายทำอะไรคุณใช่ไหมไม่ตัวเองเข้าใจผิดแล้วตกลงว่าเธอตกใจก็เลยเซไปล้มทับเขางั้นเหรอใช่ค่ะ
เห็นไหมเล่าแล้วทำไมต้องตกใจด้วยก็เขาเดินๆอยู่แล้วจู่ๆพี่เขาก็โผล่มาเขาก็ต้องตกใจสิเห็นไหมล่ะคุณจงใจทำให้น้องฉันตกใจอ่ะจงใจอะไรตอนแรกผมคิดว่าเป็นคุณผมก็จะเข้าไปทักตามมารยาทเท่านั้นเองอ่ะแล้วอยู่ไอ้คนที่ผมเดินตามก็กลายเป็นคนอื่นผมผิดตรงไหนเนี่ยใครจะไปคิดเราว่าในฟาร์มแบบนี้จะมีคนแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาฝาแฝดกันแบบนี้เห็นไหมน้องมานาพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าแต่งตัวเหมือนพี่โตจนป่านี้แล้วทำไมไม่รู้จักเป็นตัวของตัวเองบ้างทำไมล่ะก็เขาเห็นตัวเองใส่แล้วสวยเขาก็อยากสวยบ้างอ่ะหรืออยากสวยอยู่คนเดียวดีต่อไปเขาจะได้มีเลียนแบบตัวเองอีกที่พูดนี่คิดหรือยังเรื่องแน่นี่หาว่าเขาไม่รู้จักคิดเหรอพอได้แล้วพี่ไม่อยากจะเถียงน้องๆเธอให้อายชาวบ้านเขาอย่างเขาดีใจนักหนิที่มีพี่สาวอย่างตัวเองถ้ามีพี่ชายนะก็คงได้รับการดูแลเหมือนเจ้าหญิงเลยล่ะไม่ถูกทิ้งขว้างแบบนี้ไม่จริงหรอกครับบางทีคนเราใกล้เกลือกินด่างอะไม่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่อะมีค่าที่สุดแล้วใครถามน้องมานาทำไมพูดกับพี่โดมเขาอย่างนั้นล่ะคะขอโทษแทนน้องด้วยนะคะโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่ถืออะเพราะว่าผมก็มีน้องสาวตัวแสบอีกคนนึงนะฮะก็เลยชินอะนี่หาว่าใครตัวแสบคือพี่โดมเขาหมายถึงน้องสาวเขาอะค่ะน้องมานาก็มีอะคุณมินครับอ้าวว่าไงทำไมยังไม่เอารถออกมารับอีกอะคือรถสตาร์ทไม่ติดเลยครับงั้นเอาคันอื่นออกมารับก่อนก็ได้คันอื่นก็ขนคนงานไปอบรมเรื่องวัวในเมืองกันหมดเลยครับตายแล้วฉันจะไปงานบริจาคนมวัวทันได้ยังไงอ่ะโอ้ยโถอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นคนไปส่งคุณมีนเองดีกว่านะไอ้โดมจูดี้เดี๋ยวแกสองคนช่วยขนของอยู่ในรถนะเข้าไปเก็บในบ้านพักหน่อยนะรถต้องไปส่งคุณมีนเขาโอ้โหขอบคุณมากค่ะพี่เวสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องค่ะทำไมล่ะฉันไปเองได้เอ้าแล้วตัวเองจะไปไงอ่ะตอนนี้ก็คงเหลือแต่อีแตนเท่านั้นแหละหรือจะขี่ม้าคะแต่กว่าจะถึงงานม้าก็คงหอบตายพอดีอ่ะไม่เป็นไรนะพี่มินเดี๋ยวเขาไปแทนตัวเองเองฮะไปค่ะพี่มินอ้าวเหรอไปค่ะเดี๋ยวแต่มองทางเยอะๆนี่นะฮะมันก็จะอดมองอะไรที่มันสวยๆงามๆไปดีฮะหมายถึงอะไรผมก็หมายความว่าผมมาจากเมืองกรุงก็อยู่แต่ในป่าคอนกรีตพอเจอธรรมชาติสวยงามแบบนี้มันก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาเท่านั้นเองฮะนอกจากมานาแล้วนะคะที่นี่ยังมีอะไรสวยๆพี่ไม่ตะลึงอีกเยอะค่ะมานาอาสาเป็นไกด์พาพี่เที่ยวเองนะคะอุ๊ยขอบคุณนะคะน้องมานาชนอะไรเข้าอ่ะยังมีหน้าจะมาพูดอีกไอ้คนลาบอกเ
ไม่จับขาของคุณตอนไหนก็คุณยื่นมือมาที่ขาฉันน่ะโอ้ยที่ยื่นมือมาจะหยิบของในแก้วรถไหมคุณนั่นแหละนี่ฮะอะไรของฝากจากกรุงเทพของดีทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วใช่สิครับทีนี้จะหาผมลามกอีกไหมเนี่ยซื้อมาทำไมฉันไม่เห็นจะอยากได้เลยของพวกเนี้ยคุณเก็บไว้เถอะนี่ถือว่าเป็นสินน้ำใจผมต้องอยู่รบกวนคุณอีกตั้งนานนะฮะผมก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากคุณบ้างไงนี่กลัวไม่รู้ว่ารวยหรือไงจึงต้องซื้อของแพงๆมาให้อ่ะอ๋อหรือว่าทำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มกับสาวๆจนเคยตัวนี่คุณแล้วคุณใช้ผมซื้ออะไรหอยทอดสิริวัลข้าวมันไก่โกติมีหวานเจ๊เพนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะชอบอะไรอะฮะผมก็ซื้อนี่ที่เป็นกลางๆที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบกันมาให้นี่ไงรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็น้ำใจของพี่เวทนะคะเดี๋ยวเขาจะแบกรับภาระนี้เองมานาไม่เอานะพี่มินรีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวสายกันพอดีเนาะไปค่ะเชิญครับค่ะพี่เวทเอายินอะไรเหรอคุณรีบหน่อยสิฮะมาของหนักกว่าน้ำหนักตัวฉันอีกแล้วเนี่ยดูสิของในกองอ่ะของมันหมดเลยอะไรของแกวะจูดี้ฮะนี่ยังไม่ชินกับความเป็นในวิทย์อีกเหรอก็เพราะชินไงมันถึงได้ใจยิ่งแกนะตัวดีเลยโดมมันจะทำอะไรก็ตามใจมันตลอดอ่ะโอ้ยนี่ถ้าเกิดไม่ตามใจเพื่อนแล้วจะให้ตามใจใครโหเพื่อนเหรอฉันนะเห็นแกประคบประหงมเหมือนกับน้องชายคนเล็กต้องคอยตามเช็ดขี้เช็ดเยื่อมันตลอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแกวะฮะจูดี้จูดี้อย่างงอนมาเลยนะฉันก็พร้อมที่จะเช็ดขี้เช็ดเยื่อแกเหมือนกันนั่นแหละฮะไหนรู้สึกว่าท่านเพื่อนแกจะแฉอีกแล้วใช่ไหมฮะไหนดูซิบ้าทุกคนเปลี่ยนให้มาไหนดูดิเล่นหรือบ้าปะเนี่ยน้าทำไมกลัวอะไรฮะท่านก็เปลี่ยนให้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอมานี่เร็วเดี๋ยวเปลี่ยนให้เร็วฉันช่วยเองบ้าลูกจิตทำไมอ่ะฮะเอาอะไรโดไม่ต้องเล่นล่ะเล่นเลยฉันออกจริงมานี่ดิมานี่ดิบ้าเฮ้ยGood boy. เป็นไรมากไหมน้องชายน้องชาย
พอเราเกาะหลังมาไม่รู้สึกสะดุดอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยเจ็บหน้าอกเหรอไหนดูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยถึงมาเธอเลือดราดแถวนี้เนี่ยฮะหรือจะไปซื้อนมนมพี่หมายถึงนมวัวไหมไม่ได้มาซื้อนมพี่มาทำสารคดีอะที่แท้ก็เรานี่เองที่พ่อเรียนพูดถึงเมื่อวานนี่มีอะไรพี่ช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะพ่อเลี้ยงกำชับว่าให้อำนวยความสะดวกเต็มที่นะค่ะฮะค่ะฮะยังไงไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนแล้วกันไปเจอกันแยกไม่ออกว่าใครผู้หญิงผู้ชายนะก็ปล่อยซื่อบื้อต่อไปแล้วกันสงสัยวันๆคุยแต่กับวัวลงมันแบนขนาดนั้นเร็ววันเนี้ยหล่อแสนดีที่อุตส่าห์มีน้ำใจไปส่งเราสองคนนะคะโอ้ด้วยความยินดีเลยครับน้องมานาเอาล่ะต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของมานาเองนะคะที่จะคอยบริการให้พี่บ้างในฐานะเจ้าที่เจ้าบ้านนี่บริการอะไรของเธอแล้วก็พี่เวทต้องการอะไรมานาก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นละค่ะอะไรนะก็ว่าไงเชอรี่ขอตัวก่อนนะคะค่ะฝากเครื่องสำอางเขาด้วยนี่ฉันมีอะไรจะเล่าให้เธอฟังเลยนี่คุณยังจะมายืมแป้นจิ้มมาเจออะไรแถวนี้เราจะมาจิ้มเจออะไรไม่ใช่ผมก็แค่จะมายืนรอรับคำขอบคุณจากคุณเหมือนที่น้องสาวคุณทำครับอ๋อที่แท้ทำอะไรหวังผลโอ้โหคุณนี่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเลยอ่ะนี่คุณแค่คำขอบคุณให้ชื่นหัวใจเท่านี้เนี่ยนะฮะที่คุณดันด้นบริจาคให้กับเด็กยากจนไกลแสนไกลคุณยังทำได้กับคำพูดง่ายๆแค่นี้นะคุณจะงกทำไมเล่าโอ้โหฉันจะให้อะไรกับคนที่สมควรได้รับเท่านั้นแล้วผมไม่สมควรได้รับตรงไหนเนี่ยบอกตามตรงนะฉันไม่ไว้ใจผู้ชายอย่างคุณแล้วผู้ชายแบบไหนฮะที่คุณจะไว้ใจอ่ะแล้วคุณจะถามทำไมคุณก็เป็นอย่างที่คุณเป็นไปสิส่วนฉันจะไว้ใจใครหรือไม่ไว้ใจใครมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของฉันผมก็แค่อยากจะปรับตัวอะไรให้มันถูกอกถูกใจคุณบ้างถ้าคุณมองว่าผมเป็นคนไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะฮะวันนึงเนี่ยผมก็อยากจะพูดคำซึ้งๆกับคุณได้บ้างอย่างเช่นคุณทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคุณมินตราแบบนี้แหละที่ทำให้ฉันไม่ไว้ใจคุณนะคุณมินครับคุณมินแค่นี้ก่อนนะเชอรี่เผอิญมีคลื่นแทรกมีเรื่องอะไรกับพี่มินไม่ทราบอ๋อคือผมนึกว่าเป็นคุณมินนะฮะก็เลยว่าจะเข้ามาคุยเฉยๆแต่ผมไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอตัวนะครับพอเห็นว่าเป็นเขารีบไปเลยเหรอ
กลัวอะไรอ่ะฮะผมก็แค่กลัวว่าผมอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูคุณแค่นั้นเองอ่ะงั้นแสดงว่ารู้ตัวว่าเป็นคนปากไม่ดีไม่ใช่ครับคือคนที่นิสัยไม่ดีดังหากล่ะครับที่จะไม่ชอบปากของผมอ่ะมันจะมากไปแล้วนะทำไมฮะมากไปยังไงนี่ผมกำลังพูดถึงคนที่นิสัยไม่ดีอยู่ไม่ใช่นายกำลังหาว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีอ๋อเหรอนี่คุณพูดเองนะครับได้อยากให้เป็นมากนักใช่ไหมทำไมเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณหยุดเฮ้ยหยุดคุณทำไมหยุดครั้งนี้นะผมให้อภัยคุณก่อนแล้วกันแต่ถ้ามีครั้งต่อไปผมไม่เอาไวคนคิดว่าฉันเป็นผู้ชายแล้วโอ้โหนี่ยังไม่ชินนี่เหรอครับจูดี้ทำไมวะต้องให้เครื่องบ่งชี้ทางเพศมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจะแยกออกว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเมื่อไหร่แกจะยอมรับสักทีวะว่าแกไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อไหร่แกจะเลิกอย่าแยกความเป็นทอมไปสักทีวะไอวิทก็เป็นไม้กระดานงี้ไม่ใช่ทอมแล้วอะไรวะฮะนี่จูดี้แกลองนึกดูดีๆนะขนาดธรรมชาตินี่ยังไม่ให้สัญลักษณ์ความเป็นเพศแม่มาให้แกเลยนุ้ยก็ดูสารรูปแกดิแต่งตัวเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงบ้างไหมฮะสมัยเล็กๆนี่นะก็เรียนโรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมพี่ก็ตามจีบกีฬาแกก็เล่นบาสทั้งชีวิตเนี่ยแกเคยชอบผู้ชายบ้างไหมไม่เคยไม่เคยหรอกใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าแกไม่พูดจาค้าขาเนี่ยนะใครก็ไม่มีทางรู้ว่าแกเป็นผู้หญิงเขาจะคิดว่าแกเป็นกระเทยด้วยซ้ำไปตกลงฉันเป็นทอมจริงเหรอเนี่ยเป็นทอมเป็นทอมเลยเข้าป่ะไม่ต้องเสริมอึ๋มไม่เสริมเพื่ออะไรวะเฮ้ยไอ้โดมบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยไปฟัดกับหมามาทำไมมันเยินเนี่ยเนี้ยนะไม่มีอะไรหรอกถ้าเจอคนบ้าเฮ้ยแถวนี้มีคนบ้ากว่าเราอีกเหรออ่ะมันเหอะไม่นานี่ว่ะแกเหอะเมื่อไหร่เริ่มทำงานของเราสักทีเนี่ยฮะหรือว่าต้องรอให้พ่อแกโทรมาด่าก่อนฮะถึงจะมีแรงบันดาลใจทำอ่ะ
เป็นอะไรวะทำไมมาขึ้นเสียงกับฉันวะเนี่ยฮะก็นี่ไงกำลังจะเรียกพวกแกประชุมอยู่นี่ไงเล่าเออนี่ก็น้อยหน่ายนั่นก็มีโหนกอะไรวะโอ้โหนกอะไรวะมันมีโหนกมันมีโหนกมาให้ช่วยกันคิดว่าทำไงให้คุณมีประทับใจแกด้วยนะเนี่ยนะประชุมงานก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าฉันเอาคุณมินอยู่เรื่องที่เหลือมันก็ง่ายแต่ตอนนี้คุณมินเขาอคติกับฉันอยู่ไงเราเลยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนไงยากว่ะก็รู้ว่ายากเรื่องเพื่อนพวกแกนี่ไงเราคือไอ้ที่ว่ายากอะวิทย์คือไม่รู้จะขุดอะไรในตัวแกมาให้คุณมินชอบอ่ะก็ขุดโอ้โหเฮ้ยฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยวะจูดี้เอานายวิทย์ใจเย็นก่อนเว้ยวิทย์ฉันว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วกันนะอืมใช่เฮ้ยนี่แกปลอบฉันใช่ไหมวะแกก็ต้องยอมรับความจริงวะความจริงอะไรคนดีๆอย่างคุณมินเนี่ยเขาจะมาไว้ใจคนอย่างแกได้ไงสิ่งที่แกต้องวิเคราะห์ก็คือผู้ชายแบบไหนต่างหากที่คุณมินเขาจะชอบผู้ชายแบบไหนกันเหรอเทวดาไหมคุณมินไร้เรื่องมากก็ตายโธ่ผู้หญิงอ่ะพอเข้าจริงๆก็ไม่ได้มีสเปคเรื่องผู้ชายอะไรมากมายหรอกนะขอแค่เป็นคนดีจริงๆก็พอแล้วเดี๋ยวนะคนดีอายุวันโนสุขังพระลางวันโนสุขังพระลังไปให้ม้าตะคอกเนี่ยครับอ๋อค่ะก็ดูแลมันหน่อยแล้วกันนะคะแล้วลุงเป็นไงบ้างอ่ะสบายเหนื่อยไหมเฮ้ยป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับโอ้ยแม่ดูท่าทางมันจะหนักนะฮะไม่ได้
เดี๋ยวผมช่วยยกนี้ด้วยช่วยยกนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะยกได้ค่ะนี่เดี๋ยวน่าจะหนักนิดนึงตามสบายนะคะช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันนะโอ้ยสุนัขสุนัขโอ้ยตัวนี้เร็วโอ้ยน่ารักจังเลยดูสิเอ้ยน่ารักอ่ะนี่ครับท่าทางมันคงอยากเป็นคนดีในสายตาคุณมีน้องมากๆเลยเนี่ยดูมันทำฉันว่ามันมากไปว่ะไอ้หมาน้อยอย่ามาเฮ้ยได้ผลนะเว้ยดูดิไม่ว่ามันไงล่ะเพื่อนแกใช่ย่อยอีกไหนล่ะเอ็นดูสุนัขจริงๆเลยเราเนี่ยเอ้ยไม่ต้องอุ้ยไม่ระมัดระวังเลยล่ะครับหัวลูกอุ้ยเจ็บไหมล่ะโอ้โหน่าสงสารจริงๆนะน่าจะระมัดระวังกว่านี้นิดเลยนี่คุณเอ้ยหุยคุณมิ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นเลยฮะมีอะไรผมรับใช้ได้เปล่าครับตกลงคุณมาประกวดนางงามหรือไงนางงามอะไรอ่ะก็ฉันเห็นวันๆคุณเอื้อเฟื้อสตรีรักเด็กเมตตาสัตว์งานการไม่ทำแล้วหรือไงไอสารคดีของคุณน่ะก็ทำอยู่นี่ผมทำงานผมอยู่เลยเนี่ยด้วยการเดินลอยไปลอยมาเนี่ยนะอ้าวคุณมินครับคือเวลาที่ผมจะทำสารคดีสักเรื่องนึงนี่นะฮะคือมันก็ต้องเล็งก่อนนะว่าเราจะถ่ายทอดมุมมองไหนออกไปให้คนดูเขารับรู้บ้างไม่ได้หมายความว่าเวลาเราทำสารคดีเกี่ยวกับวัวนมเราต้องมาคอยถ่ายนมวัวอย่างเดียวซะหน่อยฮะนี่ผมก็มีวิธีที่จะเล่าสารคดีของผมให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการเล่าผ่านมุมมองของคนงานเด็กหรือแม้กระทั่งเจ้าของฟาร์มที่สวยอย่างคุณมินนั่นเองนะฮะผมก็เลยต้องทำความคุ้นเคยกับทุกคนในฟาร์มก่อนนี่ที่คุณเข้าใจผมหรือยังเนี่ยไอ้วิทย์นี่ประหลาดกับชาติมาเกิดจริงๆคุณมิ้นครับแย่แล้วครับมีอะไรไฟไหม้คอกม้าครับแย่แล้วครับมีอะไรไฟไหม้คอกม้าครับแล้วมีไม้อยู่ในนั้นหรือเปล่ามีครับสีบอกก็ออกดินครับที่เหลือคนงานช่วยออกมาได้หมดเลยครับพาฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยครับครับเฮ้ยไปด้วยดิเฮ้ยคุณมินไปด้วยคุณมินไปไม่ทันไรวะเอาไงอ่ะยังไงแล้วก็เฮ้ยจักรยานมาว่ะน้องเรียกน้องครับครับครับรู้จักคลองมาป่ะครับพาพี่ไปดูอะไรป่ะเร็วไปดิเร็วทำยังไงล่ะกูวิ่งไปดิอยู่นี่ยังไงเรารอด้วยดิวิทย์เฮ้ยขันรู้ดาวน้ำมาเร็วเดี๋ยวมีใครช่วยสีหมอกกับอ่องนินออกมายังยังไม่มีกล้าเข้าไปช่วยเลยครับไปมันแรงมากเลยครับคุณมินวันก็เยอะด้วยครับตอนนี้เฮ้ยคุณมินครับอันตรายครับคุณมินไม่ต้อง
ครเข้าไปช่วยคุณมินหรือเปล่าไม่มีใครครับพวกผมช่วยดับไฟอยู่นี่ครับไฟอยู่ไหนเว้ยเขาว่าตัวเองน่าจะหาหมอนะไม่รู้ว่าหัวสมองกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิลูกไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คให้ละเอียดดีกว่าไหมมินไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะไม่งั้นมินก็คงต้องอาเจียนเวียนหัวจมบ้านหมุนไปแล้วล่ะค่ะพ่อปู่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ให้ห่วงได้ยังไงอะปู่มีหลานอยู่แค่2คนเท่านั้นเองอะไม่อยากหาหมอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาเนี่ยต้องรีบบอกปู่ทันทีเลยนะค่ะมินไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะไม่งั้นใครจะช่วยพ่อปู่ดูฟาร์มล่ะคะก็เขาไงก็เขาจะทำทุกอย่างแทนตัวเองเองนอนตายตาหลับได้เลยไม่ต้องห่วงเอาไปแช่งพี่เขาซะอย่างนั้นน่ะแต่ยังไงนี่ต้องขอบคุณพ่อโดมากเลยนะที่ช่วยหลานสาวฉันเอาไว้ไม่งั้นยายมินแย่แน่เลยไม่เป็นไรครับพ่อเลี้ยงคือถ้าใครเจอแบบนั้นเนี่ยก็ต้องทำเหมือนผมนั่นแหละครับไม่จริงฮะคนงานที่นี่แท้ๆยังไม่กล้าเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเจ้านายมันเลยอ่ะไม่มีใครผิดหรอกค่ะพ่อปู่มินดันทุลังเข้าไปเองอะค่ะดีนะคะถ้าเกิดมีใครตามมินเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมามินคงรู้สึกแย่เลยละค่ะจริงสิคะคุณโดมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะมินลืมถามเลยอะค่ะผมสบายมากครับเจ
จะมีก็แค่พวกรอยขีดข่วนนิดหน่อยครับโถคนอย่างคุณโดมเขาอะเขาไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะเอ้ามานาทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแล้วมานาพูดผิดตรงไหนล่ะคะก็เขาทั้งแข็งแรงทั้งบึกบึนขนาดนี้เขาจะตายง่ายๆได้ไงแต่ถ้ารูปร่างสันทัดหน้าทะนุถนอมอย่างพี่วิทย์นะคะไปบ่มน้ำลอยไฟก็ว่าไปอย่างอย่างนี้สิต้องห่วงใหญ่เป็นพิเศษไม่ต้องห่วงหรอกนะน้องมานาคนอย่างคุณวิทย์เนี่ยเขาไม่เอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายแบบนั้นหรอกใครว่าล่ะคะคุณบินตอนที่วิทย์ไม่ถึงลงมาแล้วเห็นไฟลุกท่วมอ่ะมันบอกว่าเนี่ยต้องช่วยคุณบินออกมาให้ได้นะแต่พอมันกำลังจะเข้าไปโดมก็อุ้มคุณออกมาซะก่อนนะคะจูดี้ไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นเลยนะน่าเกลียดอายเขาเห็นไหมคะฮีโร่ตัวจริงเขาต้องเงียบนิ่งไม่โฆษณาตัวเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงครับได้ตัวแล้วครับไอ้ตัวต้นเพลิงเขาไม่ยอมตายไปพร้อมกับคนอย่างนายหรอกกลัวชาติหน้าต้องเกิดร่วมกันอีกมึงไม่ได้ตั้งใจเผาแต่มึงตั้งใจเมาใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมึงเสียงานเสียการเพราะกินเหล้ากูก็เต็มกลืนแล้วพระพุทธแต่คราวนี้เนี่ยนะมึงไม่สีหมอกออกนินเพราะว่าคุณบินกับตายมึงจำไว้นะถ้ามึงก่อเรื่องที่ฟาร์มนี่อีกมึงเฉดหัวออกมาจากที่นี่ได้เลยนี่ยังจะมาเสนอหน้าอีกทำไมจะไปไหนก็ไปสิไปสิจะเย็นหน่อยนะคะเฮ้ยพี่พี่โทษเราด้วยใจเย็นก็ได้พี่โหโทษโถ่เอ้ยนี่พี่โมโหอ่ะพี่งานนี้นะเราไม่โดนพ่อเลี้ยงกระทืบตายนี่ก็ดีแล้วทำไมคนอย่างข้าเนี่ยถึงได้ตกเป็นเบี้ยล่างอยู่ตลอดเวลาวะโคตรไอ้พวกรากหญ้ารากฝอยอย่างพวกเรานะพี่แค่มีที่ซุกหัวนอนไปวันๆน่ะก็บุญแล้วพี่ใช่ไว้ข้าได้มีโอกาสเป็นหลานเขยพ่อเลี้ยงอะไรแบบนี้จะเบ่งให้เต็มฟาร์มนี้เลยไปดูกันเฮ้ยพี่นี่พี่คิดจะเป็นผัวคุณมินเลยเหรอนี่พี่ยังไม่สั่งเมาหรอพี่ฉันว่านะพี่ลองสำรวจเงาผัวตัวเองก่อนไหมพี่เป็นเงาผัวคุณมินไอ้การถูกทีรอดบอกมึงแล้วเนี่ยลูกปากเลยนะแล้วพวกมึงสองคนดูเอาไว้วันเป็นไงล่ะเป็นผัวคนดีไหมล่ะดูปะล่ะเดี๋ยวดูดูโคตรโคตรน้องมานาส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะเดินมาไกลแล้วอะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ตามมาดูแลมินถึงที่เลยอะโอ้โหคุณมินผมก็ต้องมาดูคุณมินให้แน่ใจเลยครับว่าคุณมินปลอดภัยจริงๆไงฮะ
อยากรู้จังเลยค่ะว่าถ้ามานาเป็นคนติดอยู่ในโรงม้าวันนี้พี่วิทย์จะเป็นห่วงบ้างไหมนะโอ้ยน้องมานานี่พี่วิทย์จะบอกว่าด้วยอ้อมแขนอันสันทัดแต่แข็งแรงของพี่วิทย์นี่นะครับรับรองเลยว่าจะอุ้มน้องมานามาจากที่ตรงนั้นได้แน่นอนถ้าเกิดว่าไม่โดนไอ้โดมตัดหน้าอุ้มมาก่อนแบบนี้โอ้โหพี่วิทย์ครับครับคือถ้าเกิดในกรณีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะพี่วิทย์ทำไมได้ไปช่วยเขาก่อนแน่นอนอ๋อถ้าเป็นเขานายจะไม่ช่วยออกมาว่างั้นเถอะก็นี่เพราะผมคิดรอบคอบแล้วไงครับถ้าเกิดผมไปช่วยคุณแล้วคุณไม่เล่นด้วยขึ้นมาเนี่ยก็พานตายหนาซะเปล่าสิจริงไหมครับเขาไม่ยอมตายไปพร้อมกับคนอย่างนายหรอกกลัวชาติหน้าต้องเกิดร่วมกันอีกทำไมพูดอะไรแบบนั้นเล่าเขาเป็นคนปากตรงกับใจไม่เสียแทรกดีคือพี่โดมเขาเป็นคนขี้เย้าอย่างนี้แหละค่ะน้องมานาขนาดพี่เป็นเพื่อนยังโดนประจำเลยอย่าไปคิดมากนะอย่าถือสาด้วยนี่วิทย์โดมพวกเรารีบกลับกันเถอะไหนว่าจะคุยงานกันไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอคุยงานกันไม่ใช่หรอวิทย์ค่ะคุยงานกันไม่ใช่หรอคะงานครับงานงั้นไปกันไหมไปดิไปไปค่ะไปก่อนนะฮะใช่ไปทำงานคุณมินเอ้าตัวโตเป็นอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าไปซื้อวัคซีนที่วัวมากลับมาก็เพิ่งรู้ข่าวเนี่ยมินไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะปลอดภัยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแต่เสียดายนะคะพี่ตุ๊ตู่ความจริงอ่ะเหตุการณ์เนี้ยน่าจะมีใครบางคนเป็นอะไรเอ้ายังไม่เลิกอีกน้องมานาหมายถึงใครเหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าน้องมานาเขาไม่เข้าใจกับพวกที่มาทำสารคดีนิดหน่อยนะคะยังไม่ได้แนะนำให้ตุ๊ตู่รู้จักเลยนะคะคลาดกันเมื่อกี้นี้เองอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับรู้สึกว่าได้เจอคนหนึ่งละคนไหนล่ะคะก็ลืมถามชื่อไปนะครับแต่เป็นผู้ชายหน้าใสๆหน่อยถ้าหน้าใสๆนะคะก็มีคนเดียวนี่แหละค่ะเพราะอีกคนหนึ่งอ่ะน่าเกลียดมากหน้าอย่างกับลิงปู่ไปคุยงานกับไอ้ปูนแป๊บเดียวเองพวกนั้นเขากลับไปหมดแล้วเหรออ๋อไปหมดแล้วล่ะค่ะพ่อปู่มีอะไรหรือเปล่าคะปู่ว่าจะเลี้ยงข้าวมื้อเย็นเขามื้อหนึ่งเป็นการขอบคุณเขาอ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้บอกแม่บ้านไว้นะสิคะข้าวของอาจจะยังไม่พร้อมนะคะก็จะให้เขามากินบ้านเราทำไมกันล่ะก็ร้านอาหารดังๆดีๆในจังหวัดน่ะเยอะแยะไปหมดก็พาเขาไปกินสิเห็นด้วยค่ะพ่อปู่ว่าแต่เราพาเฉพาะพี่วิทย์กับพี่จูดี้ไปได้ไหมคะได้ยังไงอ่ะก็พ่อโดมนะเป็นคนช่วยพี่สาวเราเองกับมือก็มานาไม่ถูกชะตากับเขาอ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องไปได้ไงล่ะคะพ่อปู่มานาควรจะไปดูแลเทคแคร์แขกอย่างพี่วิทย์เขาให้ดีนะคะเอาเป็นว่ามือนี้ถือว่าเราเลี้ยงต้อนรับเขาไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวปู่ไม่ได้ไปด้วยนะเอ้าไหนพ่อปู่บอกว่าจะไปขอบคุณเขาไงล่ะคะอ้าวก็เขาช่วยหนูไว้หนูก็ต้องขอบคุณเขาสิได้ไงล่ะคะพ่อปู่เป็นเจ้าบ้านนะคะก็จริงๆปู่ก็อยากไปแต่ว่าปู่ติดธุระนิดหน่อยธุระนิดหน่อยแปลว่ายกเลิกได้ไม่ได้ปู่นัดสกายกับอลิซาเบธเขาทุกวันตอนทุ่มหนึ่งสกายกับอลิซาเบธแล้วเอลิซาเบธนี่ใครคะพ่อปู่ไม่เคยเล่าให้พวกเราฟังเลยนะใช่เพื่อนปู่เพื่อนปู่รู้จักเขาในสกายอะแหละรู้จักกันนานยังคะ3ปี3ปีตกลงว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันแน่คะเป็นเพื่อนเพื่อนใจเฮ้ยมันจะเพื่อนใจเพื่อนอะไรก็ช่างมันเถอะนะก็ปู่ไม่ใช่เด็กๆก็นี่ว่าจะมาซักไซส์ได้เรียนอะไรขนาดนี้วะเอาเป็นว่าปู่ไม่ว่างกันแล้วกันเราสองคนพาเขาไปนะไม่ต้องไปแน่ๆๆๆหรอกแค่นั้นนะ
เออตกลงตามนั้นไม่ต้องเป็นแม่จงพึงใจด้วยชวนอีกสักครั้งแทนคำขอบคุณของพวกเราแล้วกันดีค่ะดีค่ะชมเฮ้ยชวนอีกสักครั้งดีกว่าคือสำหรับว่าที่สารคดีฟาร์มโคนมที่ดีที่สุดของเราไงฮะชน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 พอดีครับผมอยากให้ทุกคนชูแก้วค้างไว้นิดนึงครับถือว่าเป็นการร่วมน้ำสาบานกันนี่ฮะเพื่อเราทุกคนน่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำโปรเจกต์นี้ให้ออกมาดีที่สุดไงฮะแต่ว่ามันจะต้องดีกว่านั้นคือพวกเราจะต้องรวมใจกันด้วยกันทำสมาธิหลับตา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 ผมหลับด้วยผมหลับด้วยนะครับ1 2 3ครับโอ้ยกำลังใจมาเต็มเลยโอ้ที่ผมกับแฟนผมเนี่ยเป็นคนรับสินนั้นแทนแล้วกันนะหอมแก้มกันนิดนึงนี่โอ้ยคือผมแค่ที่เจอผ่านมาเพื่อพันผิวผ่านสิ่งใหม่ผ่านไป